ัมผัสสมาธิเยอะมากไปตามตรงนั้นก็ดีเพราะว่าทำให้เยอะมากมากสมาธิเป็นการชี้แนะที่นำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นข้อที่หนึ่งได้คข่ะ้อที่สองเป็นการนำพาสมาธิจิตพิชิตการเกิดครั้งต่อไปแปลว่ามีสองเป้าหมายคนไหนที่สุขภาพไม่ดีก็ไปตามสมาธิตรงนั้นคนนั้นต้องการชาติสุดท้ายก็มารู้จักเรื่องหลายๆอย่างที่ลุงสอนประสานให้ประมาณนั้นนะเอามาถึงตรงนี้เลยไหนโทรมาเรียบร้อยแล้วใช่บัดนี้มาเรื่องราวของพนักงานที่บริสุทธิ์นะถามว่านาทีนี้ร่างกายรู้สึกติดขัดอึดอัดบ้างไหมครับเชิญครับร่างกายอึดอัดบ้างไหมล่ะยังไม่ถึงรู้สึกอึดอัดหรือว่าลำบากกายอะไรขนาดนั้นค่ะดีมากครับประมาณไม่เกิน5นาทีต่อไปนี้จะรู้สึกเองนะครับว่าเฮ้ยมันเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งได้ไงวะพร้อมยังครับค่ะค่ะใส่สมอลทอสซะใส่แล้วค่ะโอเคดีมากฟังเสียงกระมังตกจากสูงของลุงนะคะเสียงลุงมีอยู่2เสียงเสียงที่1เป็นแกนของเสียงนึกซะว่าเป็นต้นเสาเสียงที่2เป็นบาริเวชั่นคือข้างต้นเสานะจับเสียงนี้ให้ได้จับแกนให้ได้นะแล้วพลังงานของลุงเนี่ยมันจะไหลเข้าไปสู่เนื้อเยื่อของหูเองนะมันจะร้อนจะอุ่นมันจะร้อนแล้วมันจะไปล้างหลุมดำในสมองให้เบาหัวนั่นเองเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งโอเคนั่นเป็นแพทเทิร์นเลยนะสังเกตเอาเองครับผมต่อไปนี้เอาพร้อมยัง3 2เริ่มต้นจ้าสูดหายใจเข้าไปลึกๆโดยจมูกแล้วก็กักมันไว้กลั้นมันไว้เขมรท้องตามได้ยิ่งดีทำตัวงอเป็นกุ้งได้ยิ่งดีเขมรท้องตามเหมือนกับรีดอากาศออกนั่นเองออกจากท้องแล้วก็สูดหายใจใหม่ทีเดียวนะฟังไปด้วยทำไปด้วยค่ะสังเกตดีๆมันจะเบาหัวมากๆเลยนะครับสูดหายใจตามปกติมันจะอุ่นมันจะร้อนไปในผิวกายทั้งหมดพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะซึมเข้าไปในเยื่อไปในเซลล์ทุกเซลล์ทั้งอวัยวะภายในและภายนอกรอบตัวเราเองครับผมเอาละขยับเนื้อขยับตัวครับผมดูสิส่วนที่มันตึงมันจะหย่อนไหมคำถามเล่นๆก้มเงยแงนใบหน้าดูสิแอนหน้าแอนหลังดูสิครับเนี่ยเข้าท่าไหมเหมือนกับถามเองตัวเองตอบเองนั่นแหละเอานะเหงื่อออกเยอะมากค่ะเหงื่อออกเยอะมากเลยบอกแล้วนะขออีกรอบหนึ่งนะโอเค how about your feeling before and after please เล่าสู่ฟังครับผมเชิญครับร้อนคือแบบแต่ว่าร้อนไม่ได้แบบร้อนอบๆอะค่ะร้อนแบบเหงื่อออกแล้วเหมือนออกกำลังกายที่ออกกำลังกายเสร็จสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะ โล่งโล่งเบาตัวเบาหัวไหมคะเบาค่ะเบาขึ้นค่ะคุณลุงคำถามแรกลุงถามว่ารู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลกๆไหมร่างกายหนูบอกว่าไม่มีนะเห็นเป็นปกตินะเนี่ยพอเวลาได้เจอพลังงานบริสุทธิ์จากลุงปุ๊บมันจะเปลี่ยนแปลงคือ before รู้สึกปกติแต่ระหว่างทางก็คุยกันไปด้วยฟังเสียงไปด้วยใช่ไหมครับ after that เนี่ยก็คือส่งเรื่องของความรู้สึกนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะก็
หลงลืมเผลอมาดูลุงได้กี่วันแล้วครับได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆได้ค่ะวันแรกอยากจะตบปากลุงออกไหมเนี่ยปากก็คาบบุหรี่พูดอย่างเงี้ยไม่ค่ะเคืองหูไหมครับขออนุญาตถามตรงๆไม่ต้องเกรงใจลุงยังไงนะคะเคืองหูลุงเคืองหูหนูไหมเวลาฟังภาษาลุงพูดเคืองไหมไม่ค่ะหนูความรู้สึกว่าเหมือนการได้นั่งคุยกันเรื่อยๆเหมือนการได้มีการสนทนาทดสอบกันเรื่อยๆหนูว่ามันดูรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าถามตอบแบบจริงจังอะไรเงี้ยค่ะโอเคเข้าใจได้ครับดีแล้วนะครับวางตัวนี่แปลว่าถ้าหากว่าจะบอกว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยใจเป็นเขาเรียกมัชฌิมาปฏิปทาคือใจเป็นกลางนั่นเองครับค่ะไม่โอนไปทางบวกสุดโต่งลบสุดโต่งก็คนกลางจะเป็นคนได้เรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นตั้งความหวังที่คุณพ่อบอกก็ให้ดูจิตนะฮะนั่นแหละเข้าร่องนะฮะจะได้ถือว่าเข้าร่องได้ไหมครับยิ่งได้ยินเสียงผมมันเข้าไปสู่ในมันจะบันทึกในสมองและคืนนี้จะหลับสบายดีไม่ดีก็จะมีประกายสีแสงในตาได้นะครับปกติหนูเป็นคนหลับยากแต่ว่าหนูก่อนนอนใช้วิธีการตามลมหายใจเข้าออกตัวเองก็เลยกลายเป็นว่าหลับค่อนข้างดีค่ะตั้งแต่ฝึกแบบนี้มาก็เรียกว่าก่อนหน้านี้เขาใช้ภาษาอานาปานสตินั่นเองนะครับมาถึงวันนี้รวดรัตตอนงับอากาศเลยครับสูดไปลึกๆกันนาจะให้ดีติดตามบทบาทลีลาหรือว่าทักษะของไทเทนแมนเขาไว้นะครับอันนี้เป็นฉบับย่อของลุงที่เรียกว่าไทเทนก็คือฉบับย่อของลุงโอเคไหมครับค่ะ นั่นแหละให้เข้าใจ แต่ยอดมาว่ากันประมาณนั้นนะครับลักษณะอย่างนั้นครับมันอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นครับ โอเคนะส่วนลุงมันนี่แต่ 0 ถึง 100%ส่วนไอ้ทางด้านเตเตแมนเขาเอาแค่ 98-99% ตอนนั้นตัดยอดตอนนั้นมาแชร์กันคนไหนรับได้ก็จะไวมากคนไหนไม่ได้ก็เคืองเคืองเตเตแมนผมอยู่ตรงกลางเข้าใจได้ผมได้ยินเขาด่าเมียพ่อเตเตแมนเขาตลอดแต่ผมก็เฉยๆเพราะว่าผมรู้ว่าคนที่ถามมาสงสัยนั้นเขาอยู่ในเกณฑ์ไหนประมาณนั้นสิ่งที่คุณลุงบอกหรือว่าพูดคุยพยายามเข้าใจได้นะคะแต่ว่าจะมีบางเรื่องที่คิดตามแบบลึกๆไม่ทันจะต้องคิดวนซ้ำตามที่คุณลุงพูดแล้วคิดลึกๆตามลงไปถึงจะเข้าใจใช่ลุงบอกว่าขึ้นยอดตานฟังหน่อยนะประมาณนั้นจะมันเป็น2ชั้น3ชั้นอยู่บางทีลุงก็ใช้ภาษาขึ้นยอดตานขว้างก้อนหินลงมาอยู่คนตานกันบางคนนะน้อยจะใช้น้อยมากครับชีวิตจริงไม่เคยใช้ถึง 1% นะส่วน 1/10 ของเปอร์เซ็นต์มันพอได้หรอกชีวิตจริงนะไอ้แบบขึ้นยอดตาแล้วขวากคนหินลงมาประมาณนี้ถูกว่าใครบ้างก็ไม่รู้แหละประมาณจำนวนอาจจะมีคนไม่เข้าใจแบบครับอีกหยาบมากๆก็จะไม่เข้าใจมากครับผมโอเคด้วยความยินดีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะนิดนึงเชิญครับผมไทเทนแมนมีอะไรเสริมมาเชิญครับนามสมมติชื่ออะไรครับขออนุญาตทราบนามสมมติค่ะนามสมมติเหรอคะก็เป็นนนท์แล้วนะคะโอเคนนทบุรีนนท์คุณนนท์เป็นชื่อจริงค่ะชื่อจริงชื่อนนท์นะคะคุณนนท์เป็นเคสที่คุณป้าแอดมินบีบบังคับทีเดียมมากนะครับค่ะค่ะทำไมคุณป้าถึงต้องบีบบังคับทีเดียมขนาดนั้นครับผมอะไรนะคะยังไงนะคะทำไมคุณป้าแอดมินถึงบีบบังคับเคสของคุณนนท์มากขนาดนั้นครับผมก่อนที่มาเจอก่อนที่จะมาเจอตอนนี้ครับหนูไม่รู้เหมือนกันคุณป้าบอกอย่าพลาดคุยกับคุณลุงนะแค่นั้นคุณป้าบอกว่าหนูมีความทุกข์มากอ๋อค่ะทุกข์ของหนูคือใช่ค่ะทุกข์ของหนูคืออะไรยังไม่ได้เล่าให้คุณลุงฟังเลยขอเล่าความทุกข์แล้วกลั่นออกมาเป็นคำพูดแล้วก็อันที่สองก็คืออยากทราบว่าทำไมความทุกข์ของเราเนี้ยจึงคิดว่าลุงหงอกเนี่ยช่วยเราได้นี่คือข้อที่สองนะครับ
ข้อที่3เมื่อกี้นี้ถามว่าได้หลับตามั้ยครับหลับตาฟังเสียงลุงหลับตาค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ตอบข้อ1ข้อ2แล้วจะรบกวนคุณลุงเป็นครั้งที่3ด้วยเสียงตอบ1กับ2แล้วเดี๋ยวจะตามด้วยเสียงแต่ขอให้หลับตาโอเคมั้ยคะค่ะโอเคหลับตาเล่าเลยครับเชิญครับทำไม1กับ2เมื่อกี้นี้จำคำถามได้มั้ยครับถามใหม่ครับจำได้ค่ะโอเคจำได้เชิญครับคำถามที่1คือทุกยังไงนะคะก็คือทุกตรงที่หาคำตอบไม่ได้ว่าอาการที่เป็นอยู่เป็นเพราะอะไรเกิดจากอะไรถ้ารู้คำตอบแล้วถึงแม้จะรักษาไม่ได้ก็ยังยินดีที่รู้และไม่ทุกแต่ที่ทุกคือไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรข้อที่สองทำไมถึงคิดว่าลุงหอกจะช่วยได้ถ้าหนูคิดว่าในเมื่อทางการแพทย์และโลกแห่งความเป็นจริงมันให้คำตอบไม่ได้ทั้งทางคำพูดและตัวหนังสือหนูก็เลยตัดสินใจเอาคำแนะนำของพ่อกับของลุงหอกมาบวกกันเพื่อจะหาคำตอบจากสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราก็คือจิตค่ะครับผมก็คำตอบที่ออกมาเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเบาตัวเนาะแล้วก็ร้อนเหงื่อออกเนาะนั่นคือผลของมันนะครับเอาเชิญต่อครับคุณนนท์ฟังผมให้ดีนะครับค่ะเป็นไปได้หรือไม่เราพาตัวเราอะครับไปรู้ตัวทุกข์ของเราค่ะคือเป็นไปได้ไหมคะคิดกลับกันก็คือใช่เราพาตัวเราอ่ะมันไปเจอทุกข์แต่ที่เทียมบอกว่าคิดกับการคือเราอ่ะพาตัวเราไปรู้ตัวทุกข์ต่างหากรับได้ไหมครับได้ค่ะโอเคพอเราพาตัวเราไปรู้ตัวทุกข์เราเลยเก็ตเลยว่าอ๋อเนี่ยเหรอตัวทุกข์มันเป็นหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่หาคำตอบไม่ได้นั่นเองครับพอเรารู้ตัวทุกข์จนสุดทุกข์พอสุดทุกข์ด้านมีบรรพบุรุษหรือคุณพ่อเนี่ยเขาสื่อสารเรื่องหรือรับทราบเรื่องจิตนิยมอยู่เสร็จปุ๊บหนูเป็นคนร่วมสมัยคุณนนท์ร่วมสมัยพอดีก็ไปเปิดเจอรายการบ้าๆบอๆคนหัวงอกเขาพูดเรื่องคล้ายๆคำกาที่คุณพ่อว่าเสร็จปุ๊บหนูก็เลยเจอหนทางแห่งการดับทุกข์เป็นไปได้หรือไม่คะเป็นไปได้ค่ะเออเพราะหนูเบาไปแล้วไงคะใช่ค่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำถามและคำตอบมันพาให้หนูรู้ตัวเราเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะรู้สองด้านแล้วนะรู้ตัวทุกข์แล้วก็รู้ตัวดับทุกข์แล้วนะคะค่ะโอเคจากนี้ไปนะครับไปทำตามที่คุณลุงว่าไว้ว่าแนวทางในการรู้เรื่องจิตของคุณลุงเท่ากับความสว่างนะคะเห็นได้ในตาค่ะจิตในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยเขาเป็นภาษาจอจานสลิดตอเต่าโอเคนะฟังดีนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่ติดขัดอึดอัดอยู่ต่อไปอะค่ะหนูจะเริ่มรักษาตัวเองได้พอใจไหมคะพอใจค่ะเพราะฉะนั้นไปหาวิธีการรักษาตัวเองด้วยระหว่างที่รักษาตัวเองด้วยเนี่ยก็มารู้วิธีการในการที่จะให้ตัวเรารู้จิตของเราตามที่หนูต้องการนั่นแหละค่ะพร้อมยังครับตอนนี้หลับตาเลยครับค่ะค่ะสูดลมหายใจนะคะเปิดเข้าไปเลยจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาก็คือจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเป็นเพียว wisdom ให้นะคะThank you.
เอาแล้วเชื่อว่าจะดีกว่าเดิมเลยทางด้านความรู้สึกแต่ทางฝั่งตาของหนูนนท์นะครับถามว่าเห็นอะไรไหมครับเชิญครับทางตาใช่ไหมคะครับที่หลับตาไปเมื่อกี้ค่ะค่ะเป็นสีแสงสีขาวค่ะเหมือนแสงสีขาวจะมาพยายามแทรกแสงสีดำของที่หลับตาค่ะครับและนั่นว่างเปล่าค่ะถูกต้องและนั่นคือจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดแต่ขณะนี้มันถูกเร่งโดยพลังงานบริสุทธิ์ของลูกหงอกมันก็เลยปรากฏให้เห็นโดยเร็วขึ้นใช่ค่ะชัดเจนครับขอให้นำพาไว้ดีๆนะจิตคือความสว่างเกาะความสว่างนะครับทำสมาธิเกาะตรงนั้นได้เลยแล้วมันจะพาเราไปเองนะครับส่วนที่มีปัญหาประจำเดือนทุกๆเดือนจะต้องไปฉีดออกมาทีละกระบอกสองกระบอกนั่นนะครับต่อไปคอยดูนะน้ำเหลืองน้ำเขียวเชื่อว่าน่าจะน้อยลงแล้วก็หยุดเพราะว่าทางฝั่งคุณเนี่ยจะเข้าใจภาษาลุงตลอดเลยแปลว่าต่อคำพูดยังไม่พอยังสามารถเข้าใจภาษาของไททันแมนด้วยมันค่อนข้างจะสมูทดีมากจากคำถามและคำตอบของกันและกันอยู่นี่มันสองอย่างมันจะร่วมกันลุงบอกว่าสองมือเปล่าของลุงกันหนึ่งความเข้าใจนะสองมือเปล่ารักษาถ้าหากว่าถ้าสนใจใฝ่รู้มากกว่านี้เอาร่างกายมาพาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยก็ยิ่งดียิ่งดีจะได้สื่อสารนี้ให้แบบลงตัวเข้าไปสู่เนื้อเยื่อในพลังงานตรงนี้สัมผัสตรงนั่นเองครับนะติดต่อนัดแนะมาให้มันเหมาะสมเวลาไหนก็ชวนแนวทายาสาย 22.7 นะเป็นแนวทางเป็นช่องทางที่จะให้ติดต่อมาหาลุงสัมผัสตัวตนที่แท้จริงจะลืมพาครอบครัวมาด้วยครับเชิญครับสรุปคุณนนท์เห็นจิตหรือยังครับเห็นแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะเคยเห็นมาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะสรุปสิ่งที่ตามหาก็คือตัวทุกข์ก็คือรู้ทุกข์แล้วก็ดับทุกข์แล้วก็เจอสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกข์ก็คือจิตคือความสว่างครบไหมครับถูกต้องค่ะครบค่ะเพราะฉะนั้นช่วยเล่าขั้นตอนในการติดต่อเข้ามาเพื่อได้คุยกับลุงหงอกหน่อยครับเพื่อเป็นให้คนอื่นได้รู้ว่าเขาจะติดต่ออย่างไรทำอย่างไรครับโดยละเอียดนะเชิญครับก็คือหนูเห็นจากใน TikTok ก่อนนะคะแล้วก็ดูตามลิงก์แล้วก็ที่อยู่ที่คุณลุงแปะไว้ที่หน้าไบโอ TikTok ค่ะแล้วหนูก็เข้าไปตามใน IG ก่อนเข้าไปดูใน IG คร่าวๆผ่านๆแล้วก็แอดไลน์เข้ามาค่ะหนูทักไปใน IG ก่อนแล้วก็มีแอดมินให้พิมพ์ข้อความเข้ามาในไลน์หนูก็เลยตามเข้าไปพิมพ์ในไลน์ค่ะคือไปทุกช่องทางเลยค่ะสรุปแล้วก็คือได้ใจความที่ไลน์ค่ะก็มีคุณป้าแจ้งว่าคุณลุงจะไลฟ์ประมาณ2 ทุ่มให้คอยดูแล้วเข้ามาคุยกับคุณลุงค่ะแล้วพอแจ้งในไลฟ์เสร็จแล้วก็จะคุณป้าจะให้เบอร์โทรมาค่ะแล้วหนูก็โทรเข้ามาเลยพร้อมน้ำ1 ขวดแล้วก็หูฟังสมอลท็อคโอเคมาถึงก็ได้รับผลเนาะสิ่งนี้เป็นสแตนดาร์ดขององค์การอนามัยโลกนะว่ามันเป็นเรื่องราวของ holistic medicineแปลว่ายิงเม็ดเดียวได้ทั่วตัวเลยสิ่งนั้นคือพลังงานพลังงานที่ทางด้านฮูเขาว่าไว้คือเป็น internal energy แปลว่าคุณมีพลังงานอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วนะครับทุกๆคนแหละในมนุษย์ในโลกนี้มีทั้งหมดอยู่แล้วแต่ลุงจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ว่าทุกๆคนทุกท่านจะมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวของทุกคนเอาเซสว่า 1% กันละกันเดิม before มันไม่เวิร์คโอเคนะทีนี้พอเวลาลุงออกมีinternal pure energy อยู่ในตัวลุงออกลุงใช้รักษาตัวเองได้ 100% ส่วนเกินของลุงเนี่ยพลังงานตัวเนี้ยมันก็จะเสริม 1% ของคุณนนท์เนี่ยครับมาเป็น5มาเป็น10จนกระทั่งรู้เรื่องตัวเป็นขนาดนี้ในเวลาเท่ากับเท่านี้เนี่ยมันจะ cover ไปทั้งหมดเลยต่อไปพลังงานบริสุทธิ์ในตัวของคุณนนท์ก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองในที่สุดคือรักษาตัวเองได้นั่นเองก็รู้ทุกข์เข้าใจทุกข์ความสุขมันซ่อนอยู่ในทุกข์ความทุกข์มันซ่อนอยู่ในสุขเมื่อเวลารู้สองด้านแล้วและเราก็รู้ตรงกลางตรงกลางคือตัวมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าภาวะของอุเบกขาจะนำเข้าสู่ the pure wisdom ต่อไปนะครับผมเรียกว่ามนุษย์ 10% ของโลกใบนี้จะมารู้จักสิ่งนี้เชื่อว่าทางฝั่งคุณ
จะเป็น1ใน 10% นั้นที่จะรู้เข้าใจง่ายเพราะว่าต่อภาษามาตลอดไม่ติดขัดเลยก็ยืนขอชมเป็นนักจำที่ดีด้วยนะครับไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจแปลว่าการสื่อสารได้อย่าง 99% ตลอดเวลามาซึ่งบางท่านบางคนแทบจะไม่ได้เลยกับลุงนะครับเชิญครับไตเติ้ลคุณนนท์ครับค่ะคุณลุงพูดบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์งั้นจำได้อยู่เนาะได้ค่ะได้ค่ะไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับมันซ่อนอยู่ในตาที่มีความขาวเมื่อกี้เนี่ยความสว่างเมื่อกี้นะครับฉะนั้นให้เลยความสว่างเข้าไปมันจะเจออีกประมาณอยู่ 2-3 ช็อตมันจะไปเจอจุดที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงว่าจนถึง 99% โอเคไหมครับค่อยๆเติมเต็มไปด้วยช่วงวัยตอนนี้อายุเท่าไหร่ขอโทษครับย่าง34แล้วค่ะโอเคแล้วครับก็มีเวลามากนะครับเพราะส่วนใหญ่คนที่สื่อสารกับลุงออกเนี่ยเขาฟัง AM ยุทธวิทยุ AM ครับค่ะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือถือเปิดศักราชใหม่สำหรับคน TikTok ที่ถือว่ามีคุณภาพนะครับมีชุดข้อมูลแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมมาได้ดีมากนะครับถือว่าเป็นเคสตัวอย่างได้เลยนะครับยินดีด้วยนะครับค่ะยินดีค่ะโอเคครับก็ได้ขอยินดีทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับที่กรุณาเงี่ยหูฟังเรา 2-3 คนคุยกันผ่านจอเวลานี้สิ่งที่ผู้ได้คือผู้ที่อยู่หน้าจอทั้งหมดนะครับจะได้รับถ้าฟังเป็นลำดับที่เราคุยกันมาเนาะโอเคก็แปลว่ายิงนะเดี๋ยวโป้งได้ทั้งหมดหน้าจอเต็มที่เลยไปเลยโอเคนะโอเค thank you very much สวัสดีครับผมขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้งานหลับยังหน้าจอฟังTikTokเป็นไงเงียบเลยทุกคนก็ดีใจครับก็คงดีใจนะครับแล้วก็แสดงความดีด้วยและนี่คือผมบอกได้เลยว่านี่คือประสบความสำเร็จมากสำหรับTikTokนะครับในวันเกิดด้วยโอ้โหวันนี้จะสี่วันเกิดพอดีด้วยว่าตามช่วงวัยเลยครับที่ต้องการก็ใช่เลยรู้ตั้งแต่ต้นของชีวิตก็คือวัยทำงานของวัยรุ่นเนี่ยเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวความเป็นช่วงวัยรุ่นที่มันพีคสุดขีดนะครับแล้วก็มาวัยทำงานพอเจอวัยทำงานเนี่ยเห็นไหมครับว่าทำงานเป็นหนี้นะครับคุณลุงโอ้แสดงว่าความสวยความหล่อนี่มันดึงดูดจังมากคุณลุงพีคกว่าผมไม่ปัดผมหนักแต่เรื่องกินเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ที่ฟังอยู่ตอนนี้เห็นไหมครับว่าผู้ใหญ่ที่ฟังก็จะได้รู้เลยว่าโอ้โหทำไมเด็กที่ไม่ได้ฟังอะไรมาเลยไม่รู้จักองค์หมอกเลยเขาทำกันบ้านเขาทำชุดข้อมูลมาแล้วก็เข้ามายังรายการเนี่ยครับเอกสารโอ้โหกลั่นเป็นกลีบเป็นเลือดได้เลยอืมเห็นแล้วแบบว่าครับสุดเลยนะครับความทุกข์ของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นี่คือเรียกทุกทางอะไรทุกทางสวยหล่อมีทุกทางใจและความนึกความคิดที่ต้องการประสบความสำเร็จเร็วแบบฟาสต์ฟู้ดอะครับต้องการที่จะไปให้สู่จุดที่เป็น 100% น่ะเพียงแค่ช่วงครับที่ตาเนี่ยนะครับมันก็จะไปตกอยู่ในกลุ่มของอะไรอะถ้าเรียกไปละเร็วเกินไปแล้วมันติดวิธีวิธางวิธานไม่เข้าสู่กรอบความเป็นธรรมชาตินะครับย้อนกลับมาหามันจะสะท้อนเร็วมากครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือถือว่าเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์รายการของ Family TikTok Day มากๆเลยที่จะเกิดอะไรแบบนี้แล้วก็ลงตัวมากๆครับดูโอเคอ่ะมีอื่นอีกไหมถ้าไม่มีกล่อมกล่อมน้องนอนครับกล่อมหนุ่มกล่อมสาวนอน หนุ่มสาวก็หลับยากกันหน่อยแล้วส่วนคุณย่าคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาก็นอนพร้อมกันเนาะเอานะจ๊ะโอเคเริ่มต้นครับผมปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าสวยไหมหล่อไหมย้ำปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอากงอาม่านะจ๊ะนะจ๊ะอย่าหลุดนะคะสวยนะจ๊ะเข้าปุ๊บนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอากงอาม่าครับออกก็เช่นเดียวกันเด้อThank you.
โอ้โหเรียกกันว่าเข้าถึงลึกๆเข้าหูสู่ขั้วหัวใจเลยครับยิงตรงไปยังสมองเลยล่ะครับในหัวมันจะเป็นหลุมดำดูทุกสรรพสิ่งตั้งแต่เริ่มต้นแอมาเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแก๊กคำถามนี้ว่าจำได้หมดไหมกะตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้คนไหนจำได้หมดคนนั้นก็ abnormal บ้าถ้าคนไหนไม่จำเลยก็ abnormal เหมือนกันบ้าเหมือนกันเอาไงต่อจำบ้าลืมบ้าประมาณนั้นนะครับมัชฌิมาปฏิปทาไงสาวทิกต็อกที่เข้ามาใหม่ก็ตามน้ำไปเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงกล่อมหนุ่มสาวนอนรวมทั้งทุกคนทุกท่านแหละหลับให้สบายให้ใจสะดวกแล้วกันเด้อสิบอกให้เมื่อกี้ลุงบอกว่าเข้าหูสู่ใจมันจะไปล้างสมองก็คือล้างหลุมดำในหัวมันจะรู้สึกว่าเบาลองขยับหัวดูสิครับเอียงหน้าซ้ายขวาดูสิครับกระดกปลายนิ้วสิมันอยู่หรือเปล่าหรือว่าตัวลอยหมดแล้วนิ้วไม้นิ้วมือพวกนี้เหมือนกันนะครับขยับเอาเรื่องตัวพลิกซ้ายพลิกขวาหน่อยก็ดีมันจะใช้ดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บพลังตรงนี้เวลามันเข้าตัวแล้วครับต่อมานี่ก็เป็นองค์ความรู้เหมือนกันนะครับพูดต่อไปนี้คือ เข้าหูสู่ขั้วหัวใจคำถามมีว่าหัวใจมันมีที่สูบแล้วก็ส่งเลือดดูดกันแล้วกันดูดเลือดดำมันมาจากไหนมันมาจากทุกๆเซลล์เพราะทุกเซลล์มันมีกระบวนการเมตาบอลิซึมคือเผาไหม้สันดาปนั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนเกินที่เรียกกันง่ายๆว่าคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับผมมันก็จะไปตามเส้นเลือดเส้นเลือดที่ว่านี้ก็จะดับนะแล้วมันก็จะเข้าสู่หัวใจพอเข้าสู่หัวใจมันไปไหนต่อมันจะไปที่ปอดทั้งหมดสองข้างนั่นเองปอดนั้นก็จะมีที่เขาเรียกว่าถุงลมในปอดมีไม่น้อยกว่า10ล้าน20ล้านถุงลมนะในปอดมันไม่ใช่เล็กนะนั้นนึกถึงปอดให้นึกถึงมุ้งลวดตาข่ายที่เป็นรูเนี่ยคือถุงลมแต่ส่วนที่เป็นตาข่ายเนี่ยคือเส้นเลือดทั้งหมดครับเส้นเลือดดำทั้งหมดเนี่ยฮะจะเข้าไปอยู่ในปอดหมดเกลี้ยงงั้นพอเวลาสูดหายใจเข้าไปที่บอกว่านำออกซิเจนเข้าไปเกิดการเผาไหม้สันดาปนะทางการแพทย์บอกว่าสูดเอาออกซิเจนเข้าไปมันจะไปจับฮีโมโกลบินเขาว่าไปทำอะไรเข้าสู่กระแสเลือดเป็นบวกของลุงไม่ใช่ของลุงไม่มีฮีโมโกลบงโกลบินหายเหวอะไรหรอกครับของลุงปอดสูดไปปื๊ดกั้นหายใจไว้มันมีเกิดความร้อนขึ้นมาแล้วความร้อนตรงนี้มันจะเผาผลาญเลือดดำนั่นเองครับมันจะเกิดความร้อนเปลี่ยนจากเลือดดำเป็นเลือดแดงสู่ขั้วหัวใจส่งไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายทั้งหมดทั้งเลือดดำและแดง
มันจะทำงานแบบเซอร์คูลเลตกันเชื่อมโยงพันกันเซอร์คูลเลตเซอร์คูลเลชันเนี่ยครับแล้วจึงทำให้ผิวกายเนี่ยอุ่นร้อนหรือในหนึ่งมันจะส่งเข้าไปสู่กระบวนการของที่เขาเรียกว่าเลือดขาวหรือพลาสมานั่นเองใต้ผิวหนังแล้วนะครับไอ้เจ้าเลือดขาวตัวที่ว่าเนี่ยทางการแพทย์เขาบอกว่ามันจะเป็นตัวปกป้องกันเชื้อโรคเชื้อราใดๆหนึ่งนั้นก็คือไวรัสโคโรนาตัวนั้นด้วยงงไหมครับไม่งงเนาะกลับกันทางการแพทย์บอกว่าภูมิต้านทานอ่อนแอต้องฉีดวัคซีนเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานนั่นของเขาคือฉีดวัคซีนของเราไม่ต้องของเราสูดหายใจปื้ดเข้าไปกลั้นหายใจก็แปลว่ากำลังสร้างวัคซีนเข้ามาในส่วนตัวเราเป็นเรื่องราวธรรมชาติทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงวัคซีนที่เขากำลังโสเลกันทั้งโลกแบบนี้รู้จักว่าโสเลไหมคุยกันเป็นการค้าไปหมดแล้วตรงนั้นงั้นเอาไว้ห่างๆตรงนั้นเราถ้าเรามีพลังงานตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นลุงเนี่ยมี 100% ไวรัสโคโรนาทำอะไรลุงไม่ได้แน่นอน 100% นะครับที่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้รับเยี่ยงลุงเหงาเพื่อรักษาตัวเองชัดเจนไหมครับเมื่อชัดเจนร่วมกันตรงกันก็บอกว่า1ความเข้าใจตรงกันไหมท่านก็มีที่สูดเข้าไปมันจะ follow เข้ามามันจะมัศจรรย์มากจะเกิดความรู้สึกของตัวเองวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างอุปกรณ์เข้ามาตรวจวัดความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการชั่งตวงหรือวัดทำไม่ได้งั้นความรู้สึกจึงเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเห็นไหมครับถ้าใครก็ตามที่ปฏิเสธความรู้สึกคนนั้นก็เป็นต้นไม้ยืนต้นตายชัดไหมครับงั้นความรู้สึกจึงมีบทบาทมากความรู้สึกตัวนี้มันจะเกินภาษานะครับเกินภาษาก็แปลว่าอธิบายไม่ได้แต่รู้สึกได้ก็แล้วกันนะเนี่ยอ๋อมันดีเว้ยมันเบาว่ามันร้อนเว้ยเฮ้ยจริงวะขนหัวลุกปืดป่าเลยประมาณนั้นแหละครับนะครับขอให้สังเกตเอาเองก็แล้วกันนะการนะการย้ำร่างกายเนี่ยเป็นของท่านความรู้สึกและความนึกคิดก็เป็นของท่านหน้าที่นี้คิดเรื่องของตัวเราเท่านั้นครับรู้สึกยังไงตั้งแต่ปลายเท้าถึงศีรษะขยับดูซินู่นนี่นั่นคนไหนหลับไปได้เลยนะครับเพราะเจตนาจริงต้องการให้ทุกคนทุกท่านหลับและหลับได้อย่างสง่างามด้วยตื่นเช้าขึ้นมาจะรู้สึกเฮ้ยมันเฟรชได้ไงวะนี่เฮ้ยเนี่ยมันจะบอกเองครับผมนะคำตอบสุดท้ายจะออกกับตัวท่านเองทั้งหมดนะครับยิ่งคนมาใหม่มาสะดุดตรงนี้รับเต็มๆเลยตามน้ำเลยคนมาใหม่เนี่ยThank you.
มีไหม ประเภทตัวเบาลองนอนพื้นสัมผัสพื้นจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกประมาณนั้น ประหลาดนะนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันจะมายกตัวเราขึ้นมาเองทำให้ตัวเราเบาสบายทั้งที่นอนอยู่ในที่นอนนั่นแหละสังเกตให้ดีจังหวะนี้แหละถ้ามีท่านใดสงสัยแล้วก็ใฝ่รู้แป๊บเดียวเองฮะท่านจะได้เหมือนกับมีอะไรตกเข้าไปเสียงลังตุ๊กจับดูเฮ้ยมันเพชรเป็นทองคำนี่หว่าประมาณนั้นนะครับอย่าลืมนะเจตนาต้องการให้ท่านหลับครับส่วนท่านใดยังไม่หลับก็ฟังไปนิดหน่อยจับก็จับความได้อย่าลืมหายใจนะการอากาศเป็นอย่างใดขยับเนื้อขยับเร็วสิสำหรับท่านจริงไม่หลับอ่อนไหมดีไหมคล่องแคล่วว่องไวไหมงอเข่าเข้ามาเหยียดขาไปดูสิพยายามขยับเนื้อหนังมังสาของเราเองทำอะไรก็ทำไปนะครับปลุกโรคเบาไหมปวดหายปวดไหมเมื่อยหายเมื่อยไหมงงงงกงกงเนี่ยมันไหลมันเวียนมันโฟลว์โล่งหรือยังแต่ศีรษะหายใจโล่งเบาตัวขยับกล้ามเนื้อนู่นนั่นเออคล่องตัวดีขึ้นกว่าเดิมไหมถ้ากว่าเดิมก็แปลว่าสิ่งที่ได้รับนั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงของลมทางภาษาฟิสิกส์จะเรียกว่าโฟนอนโฟนอนปลายสุดของเสียงคือโฟนอนเป็นภาษาสูงสุดของฟิสิกส์แล้วครับโฟนอนส่วนแสงก็คือโฟตอนนะครับเสียงคือโฟนอนมาถึงวันนี้ลุงหมอบอกว่าแสงกับเสียงเดินทางด้วยความเร็วเท่าๆกันย้ำแสงกับเสียงเดินทางได้ด้วยความเร็วที่เท่ากันเป๊ะผิดกับวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์แบบหัวทิ่มต่อเลยครับหัวทิ่มดินเลยคำคำนี้นะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยนะที่ว่าโอเคไหมโอ้โหครบเลยพอดีเลยครับหมายเลขร้อยพอดีสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอ TikTok เรานะครับยินดีด้วยครับท่านร้อยชีวิตที่อยู่ TikTok นะครับส่วนทางนั้น Face ทางนั้น YouTube ก็เชื่อว่าน่าจะเยอะเหมือนกันนะครับผมอ้าวมีอะไรคนที่ยังไม่นอนเชิญครับแชร์ความรู้สึกผ่านจอนะครับนะครับท่านใดที่หลับแล้วก็หลับไปตามอัธยาศัยนะครับคนไหนที่เพิ่งมาเจอก็ลอง
ดูสื่อสารเข้ามาดูซิสงสัยก็บอกว่าสงสัยก็ถามกันมาลุงมีหน้าที่อธิบายขยายความให้เข้าใจไม่ใช่ให้เชื่อลุงเนี่ยลุงไม่ปรารถนาให้ใครเชื่อนะบอกให้ทราบแต่ลุงมีเจตนาโดยตรงให้หลายคนหลายท่านได้เข้าใจตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่าที่เวลาและสติปัญญาของลุงและแต่แม้จะเอื้ออำนวยให้ท่านได้รับประโยชน์โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับนี่คือเจตนาล้วนๆนะไม่มีอะไรมาแอบแฝงการซื้อขายใดๆเราก็ไม่มีทุกอย่างฟรีหมดไม่มีใครให้จ่ายเลยครับนี่คือสิ่งที่มันปลอดมากที่สุดที่จะทำได้ในบรรยากาศอย่างนี้นะครับทั้งหมดต้องเซ่ thank you very big TikTok company tiktok.comTikTok team I am Lung of Pure Energy very glad to your team at the same time today I call birthday TikTok familyI hope I try to help healthy everyone in the same time I'm sure I canI can. This is I call new knowledge in 2021st century. All right. งงลุงพูดลุงก็งงเหมือนกันต่างคนต่างงงโอเคท่านมีอะไรเชิญครับผมฟันจอมาครับเพื่อนครับเช่นเคยครับตามเอาความรู้สึกผ่านตัวเราอ่ะความรู้สึกมันไปผ่านดักในตัวเราอ่ะจุดไหนบ้างแล้วก็เขียนออกมาเป็นภาษาคนรู้ไหมครับว่าผมแฮปปี้มากเลยผมแฮปปี้กับที่ท่านรู้สึกดีกับคนรุ่นใหม่ครับก็นี่แหละที่ทำรายการเป็นดิจิทัลเดินหนักๆเพราะว่าต้องการให้คนรุ่นใหม่รับได้เลยครับถ้าคนรุ่นใหม่รับได้แบบนี้โอ้ยสบายมากเขายังอยู่อีกนานเรียกว่าทำมาทำไปมีมิจฉามีสัมมาที่มาเจอมัชฌิมาครับครับแล้วก็ทำข้อมูลมาดีมากผมเล่าให้ทุกคนฟังไปเลยบอกว่าผมจะไปบอกอะไรก็ไม่ฮะทุกคนทำอะไรอยู่ที่เคยทำอะครับลองไม่ทำแล้วลองทำตามที่ลุงว่าลองทำลุงเขาให้ไปทำอะไรท่านก็พูดอยู่แค่อย่างเดียวว่าติ๊กต่ายไตเติ้ลแมนดูน้องไหมครับว่าเขาไม่เคยความสว่างเขาเห็นได้ยังไงรหัสเขาบอกรหัสในตัวเขาแล้วที่เขาพูดเป็นภาษาพอเจอเนี่ยเขาเจอทุกเขาเห็นทุกเจอทุกเห็นทุกแล้วก็เจอทางดับทุกมันครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนสามารถที่จะรักษาตัวเองได้จริงๆไม่ต้องรอใครมาชี้นำเราเลยครับเราสามารถรักษาตัวเองได้จริงๆนะครับเกี่ยวเทียบอะไรก็สายเมื่อสักครู่เจอดวงอาทิตย์เดียวเองแล้วก็ทำข้อมูลแล้วก็เอาความทุกข์มาออกกองทุกข์ก็เขาเรียกอะค้นหาความจริงในความที่เขาเชื่อว่าตัวของเขาเองนั่นแหละพลาดไปแล้วไม่ใช่เชื่อหรอกมันจริงไปด้วยก็คือจริงในความเชื่อที่เชื่อว่ามันจะหล่อสวยก่อนความจริงมันปรากฏคือมันไม่หล่อสวยความจริงในอีกด้านนึงหล่อสวยก็คือเจอสองด้านเจอสองด้านด้านมีโอ้ผู้ใหญ่ที่ดีมากคุณพ่อเลยยอดแล้วคุณพ่อก็พูดคำ
ว่าจิตคำเดียวมันก็บันทึกสิครับเพราะว่าคุณลูกก็ต้องแสดงว่าสนิทกันมากลูกบางคนไม่สนิทกับพ่อถูกถูกคุยแต่กับแม่ถูกที่ผมดึงยาวๆล่างเลยครับเพราะการให้ทุกท่านอ่ะผ่านอะไรผ่านภาษาออกมาเป็นเนี่ยออกมาเป็นภาษาเนี่ยผ่านความรู้สึกในร่างกายเรียกความรู้สึกมันไปที่ใดบ้างเมื่อสักครู่เนี่ยในร่างกายก็เขียนความรู้สึกผ่านร่างกายออกมาเป็นภาษาก็จะคนที่จะรักษาตัวเองได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงวัยไม่ได้เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษไม่ได้กับโง่ฉลาดคนที่รู้เรื่องในตัวเราได้มีสิทธิ์ทุกคนนะครับเห็นนะฮะเพราะนั้นมาถึงเวลาเมื่อกี้เราคุยเรื่องศตวรรษที่20ศตวรรษที่21ตอนนี้คลิปเฮิร์กยังไม่หยุดล่ะมันขึ้นอ่ะหลับๆเตือนๆว่าอ้าวยอดพุ่งเวลาไลฟ์สดอีกปิดกั้นนะฮะโอเคนะครับคุณธีราพรร้อนในตัวออกผ่านผิวกายชัดมากวันนี้สบายตัวถ้าอยากรักษาตัวเองได้ครับก็ไปที่กลุ่มคำว่าหยาบยักอยู่ใน Facebook ครับกลุ่มหยาบยักถ้าเป็น YouTube บ้านแดงก็คือนิทานธรรมชาตินะลองไปทำดูครับทำด้วยตัวเองแล้วรู้เองชงเองกินเองนี่ก็จะรู้แล้วแล้วสเต็ปต่อไปมันก็จะเผยเคล็ดลับเองครับอาจารย์ดวงพรสิทธิ์เหลี่ยมเพชรจรัสนะครับต้นคอที่เพชรอยู่หายเลยลุงนะฮะเดียบอกหาลมออกปากในตาสว่างหายปวดตัวนะครับสุภัตราร้อนในท้องที่เคยปวดคุณอรุณินนะครับตามน้ำไปกับน้องเห็นแสงเหมือนน้องเขาเลยเห็นทุกทางเลยเห็นจุดเลยเห็นไหมครับบอกแล้วมนุษย์จะช่วยมนุษย์นะครับสัตว์แหมอะไรก็ตามที่เป็นสารช่วยไม่ได้นะครับเนี่ยจะพลาดทิ้งมากนะเจนนะครับก็มาที่ TikTok นะครับ TikTok Day นะครับ Family นะครับคุณอนโนบอกว่า 90% ของลูกว่าน้ำตาคลอตัวหนุ่มหมอเบาโล่งวันนี้รู้สึกดีมากๆนะครับคุณหนูจันบอกว่าวันนี้80ร้อนเลอโล่งหายใจได้เร็วมากขึ้นนะครับมาไม่ทันครับวันนี้ไม่ได้รับสมัครงานไปจบการเรียนไปทำธุรกิจผมรับหลังเมื่อวานได้มาทันแล้วเมื่อวานที่มาคุณเจเจก็มาตาไหลครับก็คุณลุงอยู่ที่ไหนครับ 22.7 ครับ ID Line นี่นะครับไปด้านที่นั่นเลยแล้วก็คุณมาคีบอกรู้สึกสุขใจนะคุณแบงค์ตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ยตามเสียงแล้วเป็นไงบ้างเดิมคือหัวปวดนะครับก็ขนลุกไปกับน้องนนท์โอเคคุณแพงไปแล้วนะครับคุณเรนูช่วงหัวค่ำคันไปทั้งตัวแต่ตอนนี้หายคันหมดแล้วเกิดจากการว่ากำลังนำเลือดบริสุทธิ์นะครับเดินทางมาคุณซาฟิน่าขออีกรอบได้ไหมลุงเหนื่อยประมาณนี้เอาไปเป็นคำถามเอาไปเป็นการบ้านว่าของดีกินพรุ่งนี้ไปดูใน3นาทีของโกดังคลิปลุงนะครับดูสิว่าคุณซาลีน่าซาฟิน่าไปใส่หูฟังครับแล้วหลับตาคุมโปงนี่มันจะเป็นยังไงกับสดกับบันเทิงแห้งนะลองไปดูซิไปช่วยพิสูจน์ให้หน่อยไปช่วยทดสอบทดลองให้หน่อยไปด้วยใช้ดูหน่อยนะครับทำเอ็กซ์โปบาร์นะครับตามเสียงลุงตัวเบาไปเลยคำว่าเอ็กซ์โปบาร์เนี่ยครับมันคือเขาเรียกทาวองเนี่ยมันทำเฉพาะจุดแต่เอ็กซ์โฟบาร์ทำทั้งตัวเพราะฉะนั้นน่ะการทำทาวองทำได้ทั้งตัวมีอะไรมีการเรียนรู้แล้วล่ะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นมันกินทั้งตัวนะครับกินตามการหมุนเขาเรียกว่าเดิมของทาวองเนี่ยจะกินทั้งแนวตั้งแนวราบต่อมาเอ็กซ์โฟบาร์คือป้าบอลเนี่ยมันกินการหมุนด้วยก็แสดงว่าราบกับตั้งไม่พอกินหมุนด้วยครับท่าใหม่มันเทียบท่าใหม่ที่วันนี้มีผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ตัวภาษาเพิ่มแต่ตัวของภาคของการกระทำเนี่ยก็ผ่านหน้าจอซึ่งถ้าใครอยากรู้อยากได้นะครับYouTube นิทานธรรมชาติครับท่าน Facebook ก็นิทานธรรมชาติครับท่านลองไปหาครับว่าเขย่ายักษ์งับอากาศเขาว้องเงี้ยใน TikTok ก็เยอะครับทำแฮชแท็กไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือตัวทีวีก็ได้นะครับกดใน Google ก็น่าจะเจอนะครับท่านใครอยากรู้
อยากรักษาตัวเองได้ก็ติดต่อที่อายีไล 22.7 ครับถ้าหาไม่เจอนะฮะแล้วนัดไปเลยบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ทีเดียมาแนะนำวิธีการผ่านหน้าจอเนี่ยแล้วเดี๋ยวจับเขาเรียกจับใส่ภาพการกระทำผ่านหน้าจอก็คือสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศใช่ไหมครับส่วนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยก็รวมตัวกันมานะครับไม่เกินอะไรไม่เกินการกระทำแค่นั้นก็จะรู้เองนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่คุณนนท์ได้โทรเข้ามาแล้วให้คุณลุงได้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ใช่อะไรแบบเดิมที่เราเข้าใจอยู่หรือถ้าเราทำอะไรอยู่ครับมันนานเกินไปหรือเปล่าวางไว้ก่อนได้ไหมไปเอาการเข้าถึงกันมาก่อนไปเอาให้มันสำเร็จก่อนแล้วค่อยมาแบกครับลุงอยากแบกไม่ว่ากันอยากจำไม่ว่ากันอยากจะเขาเล่าว่าไม่ว่ากันแต่ทางเนี้ยจะพาไปให้รักษาเองได้แล้วก็ไปเอาการเข้าถึงมาก่อนแล้วค่อยกลับมาแบกตำราครับปฏิบัติก่อนค่อยมาเรียนทฤษฎีครับครับนะก็ได้ทั่วไปก่อนทฤษฎีก่อนมาปฏิบัติก็ไปถึงความจริงปฏิบัติก่อนนะครับเช่นพระพุทธเจ้าปฏิบัติตนก่อนนะครับนั่นก็คือตรงนั้นแหละจึงมาเป็นพระไตรปิฎกนะอย่างนี้เป็นต้นพระไตรปิฎกคือทฤษฎีนั่นแหละครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นบทบาทนั้นลีลานั้นเอาไว้กองหนึ่งเริ่มเทิมกองความรู้ให้ฝั่งเราฝั่งความเข้าใจแล้วก็ฝั่งความรู้สึกนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเข้าการเข้าถึงที่ว่าคือเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์อันนั้นก็คือเข้าถึงอยู่ในตัวเรานั่นแหละครับตัวทุกท่านนั่นแหละมันมีมากขึ้นนั่นเองครับไม่มีอะไรหรอกนะใช่ไม่มีอะไรแต่มันถูกปิดมาตั้งไม่รู้กี่พันปีแล้วที่ว่านั่นต้องมาเปิดมาเพื่อที่จะให้รู้สิ่งนี้ลุงก็ค้นพบเมื่อวันที่1มกราคมปี37นั่นเองครับใช่มั้ยตอนนั้นอายุ50ปีเต็มๆพอดีนะวันที่ได้มาบอกอ๋อนี่แหละมนุษย์ครึ่งศตวรรษไม่งี้เหรอนึกแต่ใจตัวเองนะวันนั้นค้ำควรตัวเองอ๋อนี่คือมนุษย์ครึ่งศตวรรษก็จาก37ก็มาถึงทุกวันนี้กี่ปีไปแล้วนับเองแล้วไม่ใช่25 26ปีไปแล้วก็ผ่านวิทยุ AM 540มาตั้ง21ปีมาถึงวันนี้ก็เป็น TikTok Family แล้วก็ YouTube แล้วก็ Face ใช่ไหมที่จริงมันมีอีกตั้ง2แพลตฟอร์มไม่ใช่เหรอมีอะไรมี IG เหรอใช่ไหมใช่เนี่ยก็ดูคุณนนท์เนี่ยฮะคุณนนท์ก็ไปล่าไอทีก่อนแล้วก็ถึงบอกว่าคุณลุงมีตั้ง5แพลตฟอร์มมีคอมพิวเตอร์ด้วยครับแล้วออกทีเดียวนะเนี่ยแล้วได้ประโยชน์จริงเขาไม่คิดหรอกว่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าใครเขาจะตามหาได้ก็ไปเริ่มต้นจาก IG นะครับครับแล้วก็เดินสาวมาเรื่อยๆจนมาเจอต้นตอนะครับเนี่ยก็แสดงว่ามันเขาก็พยายามครับพยายามใหม่ด้วยครับแล้วก็เมื่อวานนี้คุณจำได้ไหมที่พอโทรเข้ามาแล้วก็พูดอย่างเดียวมันจะพูดแล้วลุงบอกว่าใจเย็นฟังบ้างนะครับที่จะตัดชิ้นเนื้อนะฮะครับครับก็รายงานผมนะครับว่าเมื่อวานตรวจเลือดนะครับผมผลของไทรอยด์ปกตินั่นเห็นไหมยังไม่ทันไรไม่ถึงสัปดาห์ด้วยซ้ำไปแล้วก็อันตราซาวมีก้อนแต่ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าแล้วก็ไม่ให้เขาเจาะชิ้นเนื้อด้วยนี่หมอจะถามว่าจะเจาะดีไหมครับครับแล้วก็มีตรวจนัดอีกทีคือวันที่21เมษายนปี65ปีหน้าโอ้ไปไกลเลยแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าจะดูแลตัวเองแล้วก็ฟังลุงไปเรื่อยๆให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีแน่นอนค่ะนั่นแหละใจมาด้วยนั่นแหละแล้วก็ขอจุดๆๆด้วยนั่นเรียบร้อยแล้วด้วยเห็นไหมครับไม่เกลียดก่อนนะลุงเหรอเขาเกลียดก่อนอ่ะจำไม่ได้เขาบอกไม่ชอบเหมือนไงเขาเปิดมาอะไรอ่ะไอ้แก่ไอ้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาจุดนี้คือขอบัญชีใช่นะก็ถาม 22.7 ครับผมเรียบร้อยแล้วครับเหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหรอแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะโอแล้วอ่ะไม่รู้ถ้าเห็นชื่อบัญชีลุงก็จะโอ้โหอะไรขนาดนี้อ้าวบัญชีลุงมันบัญชีอะไรจะรู้ว่าชื่อบัญชีของลุงมันคืออะไรใจรู้ว่าเฮ้ย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 มันจะร้องเฮ้ยเองครับท่านนะครับก็เน้นย้ำว่าเขาไม่ชอบมาก่อนก็ฟังมันคืออะไรพอฟังแล้วคืออะไรก็เปิดไปก็ยังเจออยู่อีกก็ต้องบอกว่าของเขาของเขาใช่ใช่ใช่ของเขาพอของเขาเสร็จฟ
ังไปเรื่อยๆเมื่อวานเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าไปฟังคลิปตัวเองย้อนหลังเก็ตเลยอ่ะรู้เลยว่าลุงสอนแบบว่าหนึ่งให้ฟังสองให้เข้าใจในความเป็นตัวเองเพราะว่าสติอยู่ตรงไหนอะไรคืออยู่ตรงไหนเปลี่ยนเลยครับอ้าวก็แสดงว่าไม่ยากนี่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรียกอะไรแล้วสุดท้ายก็ได้ประโยชน์ของร่างกายถูกทั้งความเรื่องคิดที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยถูกครับแล้วเจ้าตัวอย่างง่ายๆเขาเรียนออนไลน์ด้วยไม่รู้เรียนอะไรอยู่ด้วยครับบางไม่ได้สัมผัสเลยความเป็นส่วนตัวนั้นจะหลักเท่าไหร่เนื่องการได้ต้นทุนสุขภาพที่ดีนะครับก็โอ้โหเอาไปใช้ประกอบอาชีพไปใช้อะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็ผมแนะนำให้คุณเรโนโวไปทำพวกทาวน์เนี่ยคุณเรโนโวอยู่กระดานยูทูบนะฮะแล้วเราไปฟังกระดานทิกต็อกเดย์กันคือใครคืออาริโซนาครับอาริโซนารายงานตัวตั้งแต่ตอนเข้ารายการแล้วตอนนี้อาริโซนาบอกว่าทำทาวน์ตอนนอนฟังลุงโยกตัวไปมาด้วยไม่เหนื่อยเหมือนตอนทำวันแรกแรกคอรสอตัวเบาลอยโล่งมากแล้วถามว่าคุณอาริโซนาอยู่อเมริกาสองแล้วเคยเจอลุงออกไหมไม่เคยแล้วถามว่าสตาร์ทพอกันเลยผมเพิ่งเห็นไอดีคุณเลยนะโว้เนี่ยผมก็ไม่ได้เจอถ้าไม่ได้เคยเจอมาก่อนแต่ทำไมฟังให้ดีนะครับภาษาผมมันแหมถ้าเคืองก็คือโกรธไปเลยก็ไม่ว่ากันเพราะว่าผมเข้าใจว่าผมแนะนำสิ่งที่มันรัดขั้นตอนให้อยู่นะครับแต่ถ้าทำตามเนี่ยก็จะมีอยู่สองอย่างเอาง่ายๆเมตตากับมหิตกลุ่มเมตตากับกลุ่มวางเฉยจะไปได้เร็วกว่าอมหิตก็ได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าอมหิตจะไปได้ไวคือสุดอมหิตจะไวกว่าเมตตาและกลางชนตอแล้วชนตอครับเหมือนกับน้องนนท์นี่แหละนี่เขาทนมัชฌิมาจบมัชฌิมาไปชนตอแล้วก็ทำข้อมูลทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็เดินมาเห็นไหมครับคือง่ายๆเลยมันจะหนีตรงหนีความเป็นจริงไม่พ้นอ่ะลุงหนีความมันไม่พ้นอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าอะไรดูว่าคุณกนกรักเขาใช้เท้าบ้องเขานอนฟังเขาตัวโยกโยกถูกต้องครับต้องโยกเพราะว่าห้ามเกรงเด็ดขาดใช่ห้ามฝืนห้ามฝืนไปตามเลยห้ามฝืนแล้วสุดท้ายเลยเขาบอกว่าไม่เหนื่อยเหมือนลองทำมาแล้วใช่ครับไอตัวเหนื่อยนะครับลุงบางคนที่ไปทำรับประกาศขยับยักษ์เท้าบ้องมึนกลัวตกใจหนีเลยหาไม่มาเจอโจรแล้วใช่โอ้โหเจอรหัสแล้วครับใช่รหัสแต่ละคนจะเจอไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันแล้วเจออะไรจากการกระตุ้นครับคุณลุงก็แสดงว่าอะไรถ้าไม่กระตุ้นจะรู้ไหมฮะก็ไม่รู้อยู่ดีอ่ะพอไปกระตุ้นแล้วเจออ้าวแทนที่มันจะสะสมไปเป็น60 80 90เขาเรียกไปเป็นหนืดหนักหน่วงก็เจ็บกับปวดครับนี่เจอเขาเรียกขั้นมันทำรังเหรอลุงคำว่ากระตุ้นนิดนึงไอ้ที่เขาฉีดวัคซีนคือกระตุ้นภูมิต้านทานครับไอ้นี่กระตุ้น PE ให้มันทำงานพลังงานประสิทธิ์ทำงานอยู่ในตัวของท่านนั่นแหละครับนี่ก็คือมันคนละศาสตร์กันของเรามันธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์และจิตศาสตร์อธิบายผ่านวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยที่ว่านะไปต่อมาให้เชิญครับก็ไอ้ที่เขาทำนะฮะเขาไปเอากระตุ้นภูมิต้านทานเทียมนั่นแหละครับภาษาเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมพูดมาที่ลอยมา 100% ที่ท่านให้คะแนนถึง 1% หรือก็ตามที่นั่นแหละครับคือกระดานเขาผมมาเล่าเรื่องเขาให้ท่านฟังแล้วสรุปให้เลยว่าเขาทำกันยังไงนั่นแหละครับเขาเอาอะไรก็ตามเนี่ยครับต้องเชื่อเป็นเชื้อตายไปกระตุ้นให้ภูมิปกป้องคุ้มครองเนี่ยหรือภูมิคุ้มกันมันทำงานแต่มันเป็นเทียมพอเทียมเสร็จมันมีเวลาลุงมันมีช่วงของมันอยู่ไอช่วงของมันนี่แหละสมัยก่อนถ้าเปรียบเทียมก็คือที่บอกว่าเวลาประจำปีต้องไปตรวจร่างกายแล้วก็ได้โรคกลับมาคือพวกเบาหวานความดันความดันตรงนี้มนุษย์ไม่มีความดันไม่ได้ลุงใช่โอ้ยความดันโลหิตไปมีไม่ได้ไม่ได้ไม่เข้าใจเลยอ่ะคุณคิดอะไรกันอยู่มันต้องมีความดันและในความดันนั้นต้องมีไรแรงครับลุงจะดันได้ดีใช่ขอไปกินยากดความดันก็ตายดิลุงล็อกเลยล็อกเลยครับนี่คือระบบฐานกายมันมีอะไรเคมีให้หลับกับให้ตื่นอีกโอ้โหปิดความรู้สึกอีกใช่โอ้ยไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยครับเล่าให้ฟังดื้อๆเพราะว่าอะไรเพราะมีน้องนนท์เนี่ยโทรมาอย่างเงี้ยผมอยากจะเล่าให้ชัดๆเลยว่าร่างกายไม่ได้มีอะไรเลยย่อขยายตุ้มตั้งบันทึกอยู่3ตัวทำทอบ้องอันนี้เข้ามาเขาอยู่อเมริกาเขาจะทำได้เลยครับท่านใช่ไหมครับ
คอรสเขาก็เข้ารหัสคอรสง่ายๆครับมีนักบวชเดินทางมาเรียนที่นี่แล้วนะครับงงเลยลุงเป็นเครื่องงงเลยว่าเข้าใจว่าคำว่าคอรสกับความรู้สึกมันคนละตัวความรู้สึกมันเป็นภาษาพอเป็นคอรสเป็นรหัสเขาก็เคสอันนี้ครับนักบวชเขาว่าสติเขาก็งงครับภาพของนักบวชโอ้ยเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นคุณกนกรักฮะข้อจำกัดเราไม่มีเลยนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้พอทำได้เราจะไปหาลูกหมดเลยครับนะฮะก็จะไปกันเองก็ตามสายนะครับดังนั้นก็ขยายความให้ฟังอ่ะถ้าเครื่องเนี่ยก็คิดเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยว่าให้มันโปรดให้สุดๆก็ลงเดี๋ยวเครื่องมันจะดาวไปให้ชนต่อแต่ต้องมีความคิดเท่านั้นนะฮะเอาให้เต็มที่เลยถ้าจะไม่ชอบเสียงผมไม่ชอบภาษาผมเนี่ยนะครับไปให้มันสุดโต่งนะครับนั่นแหละเดี๋ยวมันจะดีเองนะครับไปให้เต็มที่เลยแต่ถ้าจากสุดไม่ชอบมาเป็นกลางแล้วก็ชอบแล้วช่วยกรุณาไปทำข่าวมองรับอากาศแล้วก็ขยับอยากแค่นั้นเองครับจะมีคำตอบสุดท้ายเองด้วยตัวเองชงเองคิดเองที่ว่าเนี่ยครับคืออะไรก็ได้ขอทุกท่านขอให้ทุกท่านรักษาตัวเองได้จบหนูอยากหายแพนิคค่ะลุงนี่แหละฟังๆคุยๆไปเดี๋ยวก็หายขอให้เข้าใจภาษาตามภาษาให้ทันแค่นี้นะครับมันจะหายวิตกกระเพื่อมได้เลยหายหวาดระแวงได้เลยนะหายแสบบักโหกหายแสบคอนี่นะผมมองมีเนี่ยก็กระดาน3แพลตฟอร์มมันอยู่ที่หน้าจอเดี๋ยวก็คือต้องไปดูบ้านแดงกับบ้านฟ้าใช่ไหมครับทุกคนเขียนมาก็จะมีเนี่ยตอนนี้ครบด้านแล้วครับลูกคนที่สบายแล้วคนที่มีทุกข์สุขก็มีทุกข์อยู่กระดานเนี่ยกระดานครบช่วยผมหน่อยครับเนี่ยลมหายใจไม่เต็มปอดเลยเนี่ยง่ายทำไงดีครับนั่นแหละนั่นในโกดังTikTok นั่นแหละครับลุงหงอคลิกก๊อกนั่นแหละเข้าไปดู3นาทีนั่นแหละครับมันวนให้ได้ด้วยโอ้สบายโอ้ยมีให้หมดเลยครับผมเรนโนว่าบอกว่ายังมีอาการท้องเป็นดานกดเป็นเจ็บถูกต้องครับสะสมมานานชายโครงอยู่ด้วยถูกต้องครับนะครับตรงจุดนั้นนะบอกให้รู้เลยครับกระสวยกระสือครับไปสาไปอะไรไปเรียนรู้นะครับจะรู้เองว่ากระสวยกระสือคืออะไร2คือของที่ทานครับลุงพลังงานไม่บริสุทธิ์ถ้าเคลียร์ไม่ได้ในแต่ละวันนะฮะต้องเคลียร์ตั้งแต่ขาเข้าครับกินเลือดขาวมากกว่าเลือดแดงกินของเบามากกว่าของหนักถ้ารู้ว่าตัวเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วตันตัวได้ตันตัวกระสือกระสือก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วอันนี้ก็ต้องรู้อะไรเข้าตัวเนี่ยกระสือก็คือลุงบอกว่าโรคทุกโรคมาจากความคิดเขาและความคิดเราบวกกันสองโรคทุโรคหรืออาการทั่วการมาจากของทานครับลุงเป็นส่วนใหญ่เลยครับนอกนั้นอีก4ตัวเนี่ยก็คือเราหมกมุ่นอยู่กับอะไรครับแค่นั้นเองอีก4ตัวมันมี5ตัวทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สบายตัวครับลุง นอกจากเกิดเองมาแล้วแล้วก็ไม่สบายตัวเองครับก็สำหรับคุณแบงค์นะครับคุณเปาคุณเดียเนี่ยที่มาเนี่ยครับเราจัดรายการแต่2ทุ่มจนถึง5ทุ่มตรงนี้มันท้ายรายการเสร็จปุ๊บถ้าต้องการพรุ่งนี้มานะครับแล้วติดต่อ ID Line 22.7 เตรียมหูฟังและก็น้ำพร้อมดื่มหนูเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตรงอกข้างซ้ายมีก้อนอยู่ตรงหน้าปอดตอนนี้ให้คีโมนะครับหนูตื่นรู้แล้วครับตอนนี้โอเคคุณเดียพรุ่งนี้มาเจอจ้ะเลยนะหนูเรียนไปวันนี้ไปทดไปเทสกับระบบของ3นาทีที่เป็นตัวเสียงนะอย่าตัวแสงนะคะใช้ตัวเสียงและหนูใส่หูฟังถ้าหนูไม่มีหูฟังหนูเปิดโฟนแล้วหนูคุมโปร่งค่ะเสร็จปุ๊บขอเปิดหน้าต่างแง้มสักหน่อยให้อากาศมันโปร่งแล้ววน3นาทีจนหนูพอใจแล้วดูซิว่าผลมันจะเป็นไงพรุ่งนี้หนูเรามาเจอกันคุณโรสบอกว่าช่วยหนูหน่อยค่ะลุงหนูเป็นไข้ตั้งแต่ป.2จนตอนนี้ม.4แล้วยังไม่หายเลยค่ะคล้ายๆเป็นไซนัสด้วยค่ะลุงโอ้โหน่าใจมากถามว่าอะไรครับก็แสดงว่าอะไรรู้ไหมฮะคนชอบรู้งอเป็นหมอเหรอก็เพราะว่ามดเอาไม่อยู่ถึงไหลมาเนี้ยลุงใช่ใช่ไหมฮะเนี่ยคุณบังบังฟอร์ดคุณฟอร์ดผมเป็นภูมิแพ้อากาศกับแพ้ฝุ่นละอองผมจะจามเสมอครับคุณผมเหมือนท่านเลยผมเป็นนี้แต่5ขวบจนผมมีเวนทอลินผมมีเบอร์โรเดโอถ้าใครเป็นภูมิแพ้จะต้องรู้จัก2ตัวสารเคมีนี้ชนิดพ่นผมพ่นแต่มีกระบอกสูบกระสวยอากาศนุ่มพ่นหลอดเล็กอะจนตอนนี้ผมเลิกพ่นไปแล้วครับพระอากาศครับท่านพรุ่งนี้ตั้งแต่2ทุ่มครับท่าน
ไปที่ Face ไปที่ Line ไปที่ YouTube เจอหมดเจอเขียนคำว่าลุงหม่องใน Google เจอหมดครับตอนนี้ลุงหม่องนี้ทุกท่านไม่พ้นหรอกนะครับไปตามล่าเลยครับแล้วก็มาเจอกันอีกทีเนี่ยเวลาตั้งแต่ 2:00 น. ถึง 5:00 น.เตรียมหูฟังผ้าห่มพร้อมคุณโป่งคลิป3นาทีใน TikTok ครับคุณเดียนี่มีใช้ได้เลยโต้ตอบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเรียกบอกแล้วทำครับบอกแล้วหาครับผมบอกก็เรียกมันไม่สำคัญว่าจะถามตอบอะไรนะครับมันสำคัญที่การโต้ตอบจับไว้เลยยุคใหม่โต้ตอบไวถือครองครับลุงใช่ยุคใหม่ฝ่ายดีนะครับจะโดนถามเลยว่าเขาเรียกอะไรนะมีความรู้มากแต่ขาดปัญญานี่ยุคใหม่จะเป็นจะไปแปะเพดานแปะข้างฝานะครับยุคใหม่จะเป็นอย่างนี้ยุคใหม่คือรักษาตัวเองได้นะครับมนุษย์พันธุ์ใหม่มนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับก็ครั้งแรกก็ยินดีที่ผมดึงไม่ได้หรอกตอนนี้มันขึ้นอยู่ครับเข้าใจนะครับเห็นไหมปัจจุบันก็เห็นโอเคชัดเจนนะครับสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกดีครับก็ไปฟังในคลังนะครับนะผมไม่ลืมแล้วนะคุณปันคุณบังเนี่ยคุณเปาคุณเดียวันนี้เราเจอกันตอน2:00 น.นะครับคุณโรสด้วยนะครับคุณโรสคุณรถยังเด็กมากเป็นไข้แต่โอเคคุณรถครับผมแนะนำนะฮะไปคุมโปงแล้วเปิดโฟนเลยครับนะครับคุมโปงแล้วเปิดโฟนเสียงที่เราชอบสุดถ้าหนูต้องการเกินกว่า3นาทีหนูไป YouTube ไปแพลตฟอร์มแดงและหนูไปหา1ชั่วโมงเต็มเลยครับมีแต่เสียงโรงพยาบาลเลยมีทั้งเสียงที่เป็นซาวมีทั้งเสียงที่เป็นน้อยไม่รู้ว่ามีหลากหลายมีฮอนด้วยอ่ะครับมีหลายรูปแบบมากได้ทำไปให้บอกแล้วทำแล้วลุงขอร้องครับบอกแล้วไปทำอย่าถามไปทีเราก็จริงจังจริงใจตั้งใจเหมือนกันนั้นถ้าไม่เจออะไรเลยไปหาไอ้พินครับ227 ID Line แพลตฟอร์มเขียวนะครับชัดเจนนะแล้วก็โอเคเรียบร้อยนะครับผมเคลียร์หมดแล้วนะคุณปุ๊บสบายตัวสบายใจถามว่าปานไปนั่งอ่านคอมเมนต์3ว่าปานก็ได้ครับสามปางนี่เขาจะตั้งตูแบบว่าเต็มหน้าฟีดไปดูซิว่าพี่มะปางทำยังไงพี่ไม่ได้ทำอะไรมากเลยพี่เคยจะเข้ามาในหน้าจอแล้วแต่ว่าพี่รู้สึกว่าพี่ไม่สะดวกด้วยกันพี่ก็เลยไปหลังบ้านแล้วพี่ก็มีวิธีการในการที่ไม่ต้องโทรเขาเขียนวิธีการเลยว่าจะรับพลังงานไปสุดอย่างไรโดยไม่ต้องโทรหาลูกของไปตามอ่านมะปางเลยใช่ครับแล้วเขาจะไปธุระไปทำงานที่ไหนเป็นรองครับมันจะต้องวิ่งเข้ามาหาเสียงออกก่อนนะครับก็เรียกอะไรรหัสใครรหัสใครครับครับเป็นเรื่องความเฉพาะตัวเพราะว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคอะไรแหมคิดจะพลาดจริงมันไม่ต้องทำอะไรมากกันแล้วกันเป็นมนุษย์ไหมนะครับเป็นมนุษย์ฟังรู้เรื่องเขาเรียกว่าเปิดใจครับลุงฟังเป็นหรือเปล่ามีทักษะการฟังหรือเปล่าใช่ถ้าฟังเป็นคือจบต่อให้แบกตำรามาเขาเล่าว่ามาแล้วก็จับมาเยอะครับแต่ถ้าเปิดใจรับเป็นแค่ฟังเป็นจบครับลุงตั้งรับให้ได้จบนะฮะยังไงก็เข้านะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับลุงวันนี้คุณปุณบอกว่าคุณที่วิ่งไวออร่านะครับบอกวันนี้สมาธิไม่ดีเลยอยากเข้าสมาธิครับลุง คุณไม่ได้ใช้ไอ้ที่ไม่เข้าก็สมาธิอยู่หรือเปล่าใช่ใช่บางทีมันเป็นตัวกั้นในการสมาธิครับอย่าไปเข้าครับถ้าไม่เข้านั่นแหละคือตัวกั้นแสดงว่าอะไรฟังให้ดีนะฮะปฏิบัติธรรมสมาธิธรรมนั่งธรรมะหรืออะไรก็ตามจะอะไรก็ตามที่เป็นรูปแบบถ้าไม่เข้าอย่าทำครับนั่นแหละครับเป็นตัวสกัดกั้นเป็นไปได้หรือไม่เป็นกระป๋าปลายฝนไม่อยากจะบาดเรื่องที่มันมากนะนั่นแหละครับถามว่าอ้าวแล้วจะทำอะไรไปทำตามลุงว่าแค่ชอบเชื่อลุงก่อนนะแล้วระวังให้ดีนะใครที่เชื่อรู้มากเชื่อแห่งความเชื่อจะทำงานตอนที่เราอายุมากนะครับ เขาเรียกติดเขาเรียกเริ่มต้นก็ต้องบอกว่าติดลุงก่อนได้ครับ ติดลุงภาษาลุงนู่นนี่นั่นแต่พอฟังไปสักพักหนึ่งต้องหาความเข้าใจในภาษาแล้ว พอหาความเข้าใจได้ก็หาความรู้สึกพอเจอความรู้สึกจะผลักลุงออกไปจะเหลือแต่แอลวีรอพอได้แอลวีรอรักษาตัวเองได้แล้วใช่ใช่ใช่พอรักษาตัวเองได้ทีนี้เราโอ้ไม่สนแล้วใครจะเข้าสมาธิใครจะปฏิบัติธรรมใครจะนั่งธรรมะก็มันได้วิธีการรักษาตัวเองมันได้เกินสมาธิมันได้เกินปฏิบัติธรรมมันได้เกินอะไรหลายอย่างไปแล้วหรือไม่นะครับลุงจบนะครับโอเคก็สมเหตุสมปัจจัยวันนี้นะครับ
ก็เท่าที่ฟังมาทั้งหมดก็สนุกทั้งหมดนะฮะแล้วก็อยากจะให้อยู่ในอารมณ์ที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แต่ต้องแฝงไว้ด้วยความสุภาพด้วยอย่างเงี้ยโอเคนะเอาล่ะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ขอให้ทำตามอัธยาศัยขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกท่านทุกคนเนาะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้คำว่าปกป้องคุ้มครองหนึ่งในนั้นก็อยากจะให้เป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเช่นตำรวจทหารในตรอกซอกซอยในชายขอบบ้านเมืองเรานะครับผู้ใหญ่บ้านและกำนันเป็นหูเป็นตาช่วยกันและกันนะครับระยะนี้เป็นระยะที่ต้องช่วยกันความมั่นคงของชาติคือความมั่นคงของแผ่นดินนะครับความมั่นคงของชาติคือความมั่นคงของแผ่นดินในน้ำต้องมีปลาในนาต้องมีข้าวในอ่าวก็มีปะโตเรียมโอเคจะมาจะนำมาแจกแจงกันเรื่องของฟ้าฝนก็ไม่ต้องห่วงลุงทำให้ฝนตกทุกวันอยู่ทุกวันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จบนะครับเอาล่ะนั่นก็คือสิ่งที่ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินการเนี่ยหามาได้เนาะแน่นอนนะฮะจะเดินทางทุกคนต้องเดินทางไปนู่นนี่นั่นจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ลมหุ่นที่ก้าวที่เดินอย่าไปทางน้ำบอกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเด้อสิบอกให้แหละแล้วที่สุดคนที่สุดสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาย้ำหลับเถิดหลับเถิดชาวประชาลุงออกลุงออกเกินบ้าเกินบ้า abnormal and unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อ and around the world จบข่าวเนาะว่าแล้วก็ไปแล้วนะสาธุอามินอาเมนโอและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผมI mean,